ถ้าเที่ยวแล้วเอาตัวไม่รอดอย่าเที่ยวทีนี้พอเราไปแล้วเราเริ่มเผชิญโลกเนี่ยตั้งแต่อายุ15โอ้ก็ถือว่าอาจจะเร็วกว่าเด็กบางคนในรุ่นเดียวกันเด็กสมัยนี้คือการเผชิญโลกของเราเนี่ยผู้โอ้ลุงป้าน้าอาเขาสอนว่าไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่อย่าสร้างศัตรูไปเที่ยวไหนแล้วก็ได้แต่จะสร้างตัวคือไปมันแนวเป็นมิตรเราจึงอยู่รอดปลอดภัยมาไม่เป็นอะไรทีนี้พออยู่ไปปุ๊บพอเป็นทหารแล้วอะไรแล้วเนี่ยเป็นอายุ20 21 22อายุ24เนี่ยเราเริ่มไม่เอาแล้วไม่เที่ยวแล้วหยุดคือไม่กินเหล้าไม่อะไรเลยไม่สูบเอ้ยขอโทษสูบบุหรี่ยังสูบอยู่ไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวไม่เตะไม่เอาอะไรแล้วจนโยมพ่อกับโยมแม่น่ะเขาบอกว่าเฮ้ยหนูมึงไม่มีครอบครัวสักทีจะได้ตั้งหลักตั้งฐานแล้วก็มีลูกมีเมียซะมันจะได้ตั้งครอบครัวได้อะไรได้ตอนอายุ24นะเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนอายุ24ก็มาเที่ยวไม่ไปอะไรแล้วจนมาอายุ26ตอนอายุ26มั้ยเขาบอกว่าให้มีครอบครัวไม่ใช่อายุ26จะบวชอายุ24ครับอายุ24เนี่ยเขาบอกว่าให้มีครอบครัวให้มีครอบครัวแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนครับแล้วคืนนั้นน่ะเราก็กินข้าวเสร็จดูหนังดูละครเสร็จก็ก่อนมันไม่มีโทรศัพท์อะไรครับสมัยก่อนก็ดูหนังดูละครเสร็จแล้วก็ขอตัวเข้าที่พักก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแหละตอนนั้นก็สวดมนต์สมาธิตั้งแต่หนุ่มๆแล้วพอนั่งสมาธิเสร็จก็นอนแล้วเราก็คิดคำคิดถึงคำคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าให้มีครอบครัวเราก็คิดเราก็มองเราก็ถามตัวเองว่าไอ้การมีครอบครัวมันดีตรงไหนมันดียังไงเราก็มองไปถึงพี่ป้าน้าอาลุงตาอะไรต่างๆที่เราเจอมาที่คนที่มีครอบครัวที่เราเจอมาแม้กระทั่งเพื่อนฝูงอะไรต่างๆที่เราเจอมาคือตอนอยู่ด้วยกันแรกๆมันก็ดีเราก็เห็นกันเยอะอยู่แรกๆด้วยกันก็ดีคุณครับผมเธอฉันอะไรนู่นนี่นั่นกอดคอกอดไหลกันอะไรดีพออยู่ไปนานๆเข้าไปนานๆเข้าเริ่มมีลูกเริ่มเหนื่อยเริ่มไม่มีเงินใช้เริ่มอะไรต่างๆเริ่มละงองละแงงละหองไรแหงมีวิวาทะมีปากเสียงมีทะเลาะเบาแว้งกันบางทีก็สามีก็ไปเดิมภรรยาก็ไปเที่ยวอะไรต่างๆเรามาประมวลภาพดูแล้วเราบอกว่าไม่เห็นจะมีใครมีความสุขจริงๆเลยสักครอบครัวเดียวแล้วพอเช้าขึ้นมาเราก็ไปบอกโยมนะครับไม่เอาละตัดสินใจบวช ดีกว่ามาพออายุ26ครับได้เข้ามาหาเพื่อนในกรุงเทพก็มาคุยมาเล่นมาเที่ยวคุยอยู่กับเพื่อนนี่ก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจจะบวชหรอกจนมาวัดหลักชัยเนี่ยที่อยุธยาเนี่ยวัดหลักชัยคือเจ้านายเดิมเนี่ยเขาจะมีที่มีสวนมะม่วงอยู่วัดหลักชัยอยู่ปากทางเข้าวัดหลักชัยครับเขาก็ชวนมาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวก็มาอยู่มาอะไรต่างๆแล้วเย็นๆก็เดินไปเที่ยววัดหลักชัยกันนะครับตอนนั้นก็อายุ26ละอายุ26แต่ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่เอาเรื่องอย่างทางโลกแหละมันไม่ชอบอยู่แล้วครับมันไม่รู้เป็นยังไงของมันนะพออายุ26ก็เจ้านายก็เดินพาไปเที่ยวในวัดพอเอิญอีตอนนั้นน่ะหลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านยังเป็นผู้ช่วยอยู่พระครูอนุวัฒน์อุรกิจนะหลวงพ่อจิ๋วอ่ะครับท่านเป็นผู้ช่วยอยู่แล้วช่วงประมาณปลายปีเนี่ยจะทอดกฐินใช่มั้ยครับเนี่ยจะทอดกฐินเจ้านายเราน่ะก็พาเราไปกราบก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วเขาก็ถามเฮ้ยเอ็งทำอะไรเนี่ยอยู่ตอนนี้อ๋อผมไม่ได้ทำอะไรแล้วครับอยู่กับลูกพี่แล้วก็ถามว่าเอ็งขับรถเป็นไหมก็เป็นครับเป็นพอได้ขับรถเป็นเฮ้ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้
เองอยู่กับข้าสักพักได้ไหมเดี๋ยวมันจะมีงานทอดกฐินเนี่ยเดี๋ยวเองอยู่ช่วยขับรถให้ข้าหน่อยเดี๋ยวข้าไปติดต่องานเนี่ยมันไม่มีคนขับรถครับไอเราก็นึกในใจโอ้โหหลวงพ่อให้ผมมาอยู่วัดเนี่ยนะเราให้ผมมาอยู่วัดเนี่ยนะเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วคนเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เขาว่าอย่างนั้นนะเออก็สรุปแล้วก็มาช่วยงานทีแรกไม่ได้คิดจะมาบวชหรอกไม่ได้คิดจะมาช่วยงานมาช่วยงานมาช่วยงานทีนี้อย่างว่าเนี่ยคนเรามันน่าจะเป็นเรื่องของบุพเพนะครับก็เลยได้บวชยังพอมาช่วยงานปุ๊บครับก็อยู่ขับรถให้ท่านอยู่ขับรถหลวงพ่อหลวงพ่อจะไปไหนเราก็ขับรถเย็นๆกลางวันกับท่านใช้ไปไหนเราก็ไปครับอยู่มาได้สัก2อาทิตย์หลวงพ่อท่านบอกว่าเฮ้ยนี่เดี๋ยวอยู่ว่างๆเนี่ยเองท่องคำถวายสังฆทานไว้หน่อยสิเดี๋ยวเวลาข้าไปข้างนอกเนี่ยเผื่อคนเขาถวายสังฆทานเนี่ยเองจะได้นำเขาได้อะไรเขาได้ระหว่างนั้นนะเขาก็ท่านก็เอาหนังสือหมดพิธีมาให้ท่องคำถวายสังฆทานนะนะไอ้เราก็ท่องไปแล้วก็บอกพอท่องได้แล้วก็เอาได้แล้วครับพ่อต้องได้ให้เองท่องได้แล้วเหรอได้แล้วครับได้ดีเอาพอไปไหนมาไหนเอาเราก็เวลาคนมาถวายนู่นทำไว้นี่เราก็นำถวายให้ท่านไงนะแต่ตอนนั้นน่ะใจก็ไม่ได้นึกอยากจะบวชอะไรแล้วก็เคยคิดว่าเดี๋ยวหลวงพ่อท่านทอดกฐินเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วก็ไม่จะอยากอยู่อะไรเราชีวิตอยู่คนยังหนุ่มอยู่นะใครจะมาจมปักอยู่ตรงนี้นะทีนี้อยู่ไปได้สักเดือนหนึ่งอยู่ไปได้สักเดือนหนึ่งหลวงพ่อท่านก็เห็นอุปนิสัยอะไรท่านก็ไม่รู้นะท่านบอกว่าเฮ้ยเองลองท่องปาติโมกเลยเดี๋ยวจะเองท่องปาติโมกได้นะเดี๋ยวเองบวชเลยเพราะว่างั้นนะแล้วก็หลวงพ่อเอ๊พระภิกขุปาติโมกเนี่ยมันของพระเขาท่องกันไม่ใช่เหรอแล้วผมเป็นคารวาสเนี่ยเอาไปท่องเนี่ยเดี๋ยวมันไม่บ้าเหรอเราก็ถามอย่างนี้นะเพราะเราได้ยินมาคนโบราณว่าปาติโมกเนี่ยพอมันท่องไม่ได้แล้วมันจะเป็นบ้งเป็นบ้าอะไรประมาณนั้นนะเราได้ยินมางั้นทีนี้หลวงพ่อก็บอกสมพ่อท่านก็พูดมาคำหนึ่งก็บอกเฮ้ยคนทำดีไปกลัวบ้าทำไมท่านพูดอย่างนี้เราก็ได้สติคำพูดของพ่อเนี่ยสั้นนะแต่ว่าได้เราคิดแล้วมันได้ใจความนะครับท่านบอกว่าเอ้ยคนทำดีมันจะกลัวบ้าหรอกเนี่ยมึงท่องเลยมึงท่องได้แล้วมึงก็บวชเลยระหว่างนั้นนะเราก็เอาจริงๆเลยพ่อบอกเอาจริงดิแล้วมันจะทำยังไงล่ะเราก็ถามจะต้องทำยังไงอ่ะก็เองก็เอาหนังสือมนต์พิธีเนี่ยดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปในโบสถ์เข้าไปบอกพระประธานโบสถ์บอกว่าเองจะท่องปฏิโมกข์จะท่องได้แล้วก็จะบวชครับเราก็ไม่ใจเราตอนนั้นมันไม่อยากจะบวชหรอกแต่ว่าเอ้าในเมื่อหลวงพ่อท่านให้ทำเอ้าเราก็ทำครูบาอาจารย์ให้ทำเราก็ทำก็เอาหนังสือปฏิโมกข์ใส่พานดอกไม้ธูปเทียนใส่พานเข้าไปหาพระประธานในโบสถ์วัดราชัยเนี่ยโบสถ์หลังปัจจุบันนี่แหละครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้นะพอจะกราบพระเนี่ยโยมครับปากมันไม่อ้าโอ้ขากรรไกรมันหุบเนี่ยมันไม่ยอมอ้าปากมันจะอาละหังใจมันจะอาละหังธรรมาจะปากมันไม่อ้าเฮ้ยเราก็ตกใจพอมองหน้าพระประธานจะอาละหังธรรมาปากมันไม่อ้าขากรรไกรมันแข็งเฮ้ยเราเป็นอะไรเนี่ยตกใจเลยเราก็นึกโอ้สงสัยเราไม่มีบุญแล้วก็เอาดอกไม้ทั่วเปลี่ยนเอาหนังสือปฏิโมกออกนอกโบสถ์แล้วก็ปิดประตูโบสถ์เราก็กลับมาที่พักเราตอนนั้นหลวงพ่อท่านให้พักที่ศาลาธรรมสังเวชเป็นศาลาสวดศพใกล้เมรุนั่นแหละให้ท่านให้พักที่นั่นเราก็มานั่งที่บันไดศาลาคือนั่งปรงตัวเองละแต่คิดว่าโอ้เรานี่มันกิเลสหนาตัณหาหนักไม่มีบุญวาสนาจะได้สวดปฏิโมกข์นะแม้กระทั่งจะอ้าปากไหว้พระยังอ้าไม่ได้แล้วจะไปสวดอะไรได้ก็นั่งคิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง6โมงเย็นน่ะนั่งตรงกลับบ้านดีกว่าเราคิดงั้นนะกลับบ้านดีกว่าอยู่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีบุญพูดง่ายว่าเป็นคนไม่มีบุญทีนี้ไอ้ช่วงนั้นน่ะมันคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปก็หันไปเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในศาลาธรรมสังเวชครับที่เราพักกันนะครับใจเมื่อคิดว่าเอ๊ะนั่นกับพระพุทธรูปนี่กับพระพุทธรูป
เอ้าเราพูดกับองค์นั้นไม่ได้เดี๋ยวเราพูดกับองค์นี้สิ